ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยมันพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชียลไอ้ก้านยาวจุนโตะนากาตานิแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์ของ WBO ชาวญี่ปุ่นเริ่มกลับเข้ามาซ้อมเบาๆแล้วตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาโดยเป็นการไปเข้าค่ายซ้อมวิ่งที่คานากาวะเป็นเวลา3วัน2คืนด้วยกันซึ่งทางจุนโตะนากาตานิได้กล่าวผ่านสื่อว่าเขานั้นมีโปรแกรมป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของเขานั้นแล้วราวเดือนกันยายนนี้และคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ดียังระบุไม่ได้ว่าคู่ชกของเขาในไฟนี้จะเป็นใครกันแน่แต่โดยปกติแล้วตามกฎขององค์กรมวยโลก WBO เมื่อเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกได้แชมป์มาจากการขึ้นชกชิงแชมป์ว่างการป้องกันตำแหน่งในไฟต่อไปนั้นต้องเป็นไฟบังคับเท่านั้นและปัจจุบันรองแชมป์โลกอันดับที่1ของ WBO ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือทางโคเซทานากะอดีตแชมป์โลก3รุ่นเพื่อร่วมชาตินั่นเองแต่อย่างไรก็ดีมีข่าวว่าโคเซทานากะจะหนีทางจุนโตะนากาตานิและเบนเข็มไปชิงแชมป์โลกของ IBF กับทางเฟอร์นันโดพูม่ามาร์ติเนสแชมป์โลกชาวอาร์เจนตินาแทนดังนั้นแล้วหวยใบใหญ่ก็จะตกมาที่รองเบอร์2แทนซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอีกเช่นกันโดยรองเบอร์2ก็คือทางช็อกโกลาติโต้โรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิคารากัวนั่นเองและสำหรับไฟในฝันของชาวญี่ปุ่นไอตีน้อยคาซุโตะอิโอกะแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBA เพื่อร่วมชาติแม้ว่าจะมีหลายคนกล่าวว่าแชมป์โลกรุ่นพี่อย่างคาซุโตะอิโอกะพยายามที่จะหนีไม่ขึ้นชกกับทางจุนโตะนากาตานิถึงขั้นต้องสละแชมป์โลก WBO และหันไปชิงแชมป์โลก WBA กับทางโจชัวฟังโก้แทนนั้นทางจุนโตะนากาตานิก็ยังยืนยันว่าเขานั้นพร้อมเสมอที่จะขึ้นชกล้มแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์กับทางคาซิโตะอิโอกะอย่างแน่นอนและคิดว่าคาซิโตะอิโอกะไม่มีเหตุผลที่จะต้องหนีเขาอีกแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นแชมป์โลกเหมือนกันมาขึ้นชกตะบันหน้ากันล้มแชมป์โลกกันให้หายคาใจและไฟนี้จะเป็นไฟยิ่งใหญ่ของชาวญี่ปุ่นอีกไฟเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ดีจุนโตะนากาตานิยังระบุว่าการชกระหว่างเขากับคาซิโตะอิโอกะในพิกัดนี้ก็คงจะรอได้ไม่นานนักเพราะถึงแม้ว่าเขาขยับรุ่นขึ้นมาจาก112ปอนด์มาคว้าแชมป์โลก115ปอนด์เขาก็ยังมีปัญหาในการทำน้ำหนักตัวอยู่พอสมควรและมีแผนจะข้ามขึ้นไปชกในรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ในเร็วๆนี้อีกด้วยและหากว่าคาซิโตะอิโอกะไม่ยอมขึ้นชกกับเขาเลี่ยงชกลีลาหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเขานั้นก็คงไม่รอขึ้นชกด้วยเหมือนกันเขาจะขยับรุ่นเพื่อไปหาความท้าทายใหม่หาความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองในอนาคตต่อไปแล้วก็เอาเป็นว่าใครจะได้ขึ้นชกกับใครนั้นทางแอดมินก็จะมาอัปเดตรายงานให้ทราบเรื่อยๆนะครับผมแฟนๆหมัดมวยโลกก็ช่วยกันแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมมีข่าวอัปเดตวงการมวยโลกอีกครั้งเมื่อไหร่จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมและก็อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นของป่วนมวยโลก Official กันด้วยนะครับผมและก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ